สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ ID Pod c a s t p o d พอดแคสต์ที่จะพาทุกคนนะคะไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นในวงการ K-pop ถ้ามีเรื่องราวไหนที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวไหนที่กำลังเป็นกระแสะอยู่นะคะเราก็จะหยิบยกเอาเรื่องราวเหล่านั้นนะคะมาเล่าเสู่ทุกคนฟังค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่อย่างวงไอนั่นเองซึ่งก็เป็นวงจากค่าย Starship Entertainment ก็หลังจากที่แบบว่าวงเนี่ยมีการเปิดตัวก็ได้รับการพูดถึงอยู่เยอะมากๆเลย ะะก็มีการเปิดตัวสมาชิกในวงออกมาครบเรียบร้อยแล้วทั้ง6คนนะคะรวมทั้งวันเดบิวของสาวๆเองในวันที่1นธันวาคมนั่นเองนะคะก็ถือว่าได้รับการพูดถึงแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆเลยสําหรับวง,งนี้ ก็วงนี้อย่างที่เราทราบกันดีว่าก็มี2ส,สมาชิกจากวงไอจีวอนนั่นเองสําหรับอันยูจินแล้วก็จางวอนยองที่ถือว่าเธอทั้ง2คนเนี่ยได้รับกระแสะดีมากๆเลยตั้งแต่อยู่ในไอจีวอนแล้วก็มีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างเยอะพอแบบว่าแฟนๆที่ติดตามไอจีวอนมาเนี่ยนะคะหลังจากไอจีวอนสิ้นสุดสัญญาลงเนี่ยก็มีข่าวดีนะคะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยจะอร์มวงเกิร์ลกรุ๊ปจากค่ายซาิปเอน entertainment เนี่ยก็เลยทําให้แฟนๆค่อนข้างที่จะให้ความสน ใจมากๆเลยกับวงนี้แล้วก็อีก4คนนะคะที่ถือว่าเป็นเมมเบอร์ที่เข้ามาเติมเต็มนะคะในวงไอซ์เนี่ยนะคะก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่ามีสเสน่ห์มากๆแล้วก็มีโปรไฟล์ดีกันทุกคนเลยก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยค่อนข้างที่จะติดตามวงนี้นะคะว่าระหว่างการเดบิวต์เนี่ยน่าจะเป็นอีกวงหนึ่งที่ประสบความสําเร็จแล้วก็กระแสะดีมากๆเลยในตอนนี้ แล้วล่าสุดน,นะคะก็เหมือนว่าทางวงเนี่ยนะคะก็ได้มีการปล่อยคลิปออกมาทาง YouTube Official ของวงซึ่งก็เป็นคลิป โปโมชันฟิล์มนั่นเองนะคะก็ได้เห็นสาวๆแต่ละคนเนี่ยในวงก็ถือว่าในอีกมุมหนึง่งเพราะว่าแต่ก่อนเนี่ยเราจะเห็นเป็นภาพของสมาชิกในวงนะคะตอนนั้นเนี่ยก็ยังแบบว่าหลายๆคนก็บอกว่ายังแยกหน้าไม่ออกเลยเพราะแบบว่าหน้าคล้ายๆกันมากตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ารูปภาพมุมอะไรต่างๆนะคะก็เลยทําให้แบบว่าสาวๆแต่ละคนเนี่ยมีความคล้ายคลยคึงกันแต่ว่าพอหลังจากที่มีการปล่อยคลิปโปรโมชันฟิล์มเนี่ยลงมานะคะก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ เฉพาะตัวแล้วก็มีเสน่ห์มากๆเลยแล้วแฟนๆเนี่ยก็มีการพูดถึงมากๆหลังจากที่มีการปล่อยคลิปนี้ลงมาทาง YouTube Official ของวงรวมทั้งกระแสะทั้งในทวิต t ตอรเองนะคะก็สามารถแบบว่าขึ้นเทรนทั้งของไทยแล้วก็ของโลกเลยนะคะก็ถือว่าเป็นอีกวงหนึ่งที่มาแรงมากๆแล้วก็น่าจับตามองจริงๆสําหรับวงนี้หลายๆคนเนี่ยก็มองว่าวงไอซ์เนี่ยเป็นวงนางแบบโมเดลเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าสูงกันมากๆเลยนะคะส่วน สูงก็คือ165อัพทุกคนเลยแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะได้รับการพูดถึงก็คือความวิชวลของทุกคนนั่นเองเพราะว่าเรียกได้ว,ว่าทั้ง6คนเนี่ยมีความสวยวิชวลแล้วก็เอกลักษณ์อย่างที่บอกไปวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความวิชวลของวงนี้กันว่าใครเนี่ยน่าจะเหมาะกับตำแหน่งวิชวลที่สุดของวงไอซ์นะคะ ก็สาหรับหลายๆคนเนี่ยนะคะก็น่าจะมองว่าจ้างวอนยองนะคะเธอเนี่ยน่าจะเหมาะกับตําแหน่งวิชวลของวงนี้ได้ดีมากๆเลยแล้วก็น่าจะเป็นเซนเตอร์ให้กับวงได้อย่างดีเลยเพราะว่าอย่างวอนยองเองเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นคนที่แบบมากความสามารถมากๆแล้วก็ตอนที่อยู่ในไอซีวอนเนี่ยนะคะเธอก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์อีกคนหนึ่งเลยที่น่าจับตามองนะคะพอมาอยู่ในวงไอซ์เนี่ยด้วยอ่าแบบว่าสไตล์อะไรต่างๆเนี่ยวอนยองก็ดูเป็นคนหนึ่งที่แบบเหมาะสมกับตําแหน่ง นี้เราก็น่าจะเป็นภาพลักษณ์ให้กับวงไอได้เป็นอย่างดีเลยอันนี้แฟนๆนะคะก็มีการพูดถึงกันจางวอนยองเนี่ยนะคะตอนที่เธออยู่ใน i ่ไอจีวอนเนี่ยก็เป็นน้องเล็กแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยนะคะเธอก็ไม่ได้เป็นมักเน่หรือว่าน้องเล็กแล้วนะคะเราก็จะได้เห็นเธอเนี่ยในสไตล์ที่แบบว่าดูโตขึ้นดูแบบ มีฟิลของความเป็นพี่สาวอะไรประมาณนี้นะคะยังไงก็จะต้องมารอติดตามกันนะคะสำหรับจางวอนยองส่วนยูจินเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบมีความสวยสะดุดตาขึ้นมากๆเลยหลังจากที่เธอเนี่ยนะคะมาเดบิวต์ในวงไอซ์เนี่ยนะคะโดยเธอเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งของลีดเดอร์แล้วก็โวคอลนั่นเองนะคะหวังว่าเราเนี่ยก็จะได้เห็นอีกหนึ่งบทบาทของยูจินนะคะที่น่าจะทำได้ดีมากๆเลยแล้วในคลิปโปรโมชั่นฟิล์มที่ปล่อยออกมาเนี่ย แฟนก็ชื่นชมในความสวยของเธอมากๆเลยนะคะคนต่อไปนะคะสําหรับกาอึนกาอึนเนี่ยถือว่าเป็นพี่คนโตสุดของวงนี้เลยก็ว่าได้นะคะซึ่งในคลิปของเธอเนี่ยเธอก็จะม,มาในแนวของแบบว่าดูสไตล์แบบแรปเปอร์เพราะว่าในวงเนี่ยรับตําแหน่งแรปเปอร์นั่นเองแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชมในความสวยวิชวลของกาอึนอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่ามีลุคที่แบบสวยมากๆเลยนะคะ แล้วก็สําหรับคนต่อไปนะคะลิสลิสเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าหลายๆคนค่อนข้างที่จะพูดถึงเธออยู่เยอะพอสมควรเลยสําหรับคนนี้ตั้งแต่มีการปล่อยรูปออกมาแล้วนะคะจนมาถึงในคลิปล่าสุดของทางวงที่ได้มีการอัปเดตออกมาเนี่ยเพราะว่าเธอเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสาวผมทองที่แบบว่าคล้ายกับรุ่นพี่ในวงการหลายๆคนเลยทั้งแบบว่ามินนี่จีไอดอลหรือว่ายุนสเตซีหรือว่า ลิซ่าแบกพิงนั่นเองนะคะก็แบบว่าเป็นสาวผมทองอีกคนนึงที่แบบว่าน่าจับตามองมากๆเลยสําหรับคนนี้ส่วนเรนะคะก็ถือว่าเป็นอีกสมาชิกอีกคนหนึ่งที่แบบว่าได้รับการพูดถึงอยู่เยอะพอสมควรเธอเนี่ยก็จะมาในความสวยของสไตล์แบบน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้นะคะมีความแบบว่าเป็นสาวญี่ปุ่นก็คือแบบว่าดูออกเลยว่าเรเป็นคนญี่ปุ่นเพราะว่าแบบหน้าชัดมากๆเลยนะคะแล้วก็ในคลิปวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นถึงความน่ารักสดใสของเธอนะคะก็ถือว่าเป็น อีกคนหนึ่งที่แบบโดดเด่นมากๆเลย สำหรับคนต่อไปนะคะอีซอถือว่าเป็นน้องเล็กของวงนะคะเธอเนี่ยก็ได้รับการพูดถึงในเรื่องของความสวยของอีซออยู่เยอะมากๆเลยเพราะว่าเธอเนี่ยก็เคยเป็นนางแบบเด็กของค่าย SM Entertainment มาก่อนนะคะแล้วครั้งนี้เนี่ยก็ได้มาเดบิวต์กับวงไอนั่นเองแฟนๆก็ค่อนข้างที่จะพูดถึงในเรื่องของความสวยวิชวลของเธออยู่เยอะพอสมควรนะคะแล้วก็เธอเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่แบบอายุน้อยมากๆเลยในการเดบิวต์ครั้งนี้นะคะเพราะว่า ถ้านับแบบสากลเนี่ยตอนนี้เนี่ยอีซออายุ14ปีเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยก็เห็นถึงความน่ารักสดใสของเธอสมวัยมากๆเลยนต่แหละค่ะก็เป็นเรื่องราวของสาวๆทั้ง6คนจากวงไอซ์นะคะเพราะว่าหลังจากที่มีการปล่อยคลิปออกมาเนี่ยนะคะก็ได้รับการพูดถึงอยู่เยอะมากๆเลยถึงขนาดที่แบบว่าบางคนเนี่ยก็บอกว่าดูซ้าแบบหลายรอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีสเสน่ห์ที่แบบโดดเด่นน่าติดตามมากๆยังไงนะคะเรา ก็มารอรับชมการเดบิวต์ของสาวๆกันนะคะก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอีกวงหนึ่งที่ได้รับกระแสพูดถึงอยู่เยอะมากๆเลยแล้วก็มาลุ้นกันนะคะว่าเพลงของสาวๆวงไอซ์เนี่ยจะออกมาในสไตล์ไหนกันนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร์เป็นมกำลังใจให้ด้วยนะคะ